หลังจากเราเติมโค้ดไปนะครับเพชรนะฮะก็จะมาอยู่ในกล่องจดหมายของเราเลยนี่เลยนะครับผมสำหรับ 3,000 เพชรนั่นเองนะครับถ้าใครนะฮะอยากได้เพชรฟรีๆแบบพี่นะครับก็อย่าลืมนะครับผมดูคลิปนี้ให้จบนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ให้พี่ด้วยนะครับผมถ้าไม่กดไลค์ให้พี่ขอให้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวเรามากดรับกันเลยดีกว่านะครับนี่นะครับผมรับได้จริงนะครับผม 3,000 เพชรนะครับได้มาแล้วนะครับโอเคนะถ้าอยากได้กันก็อย่าลืมทำตามที่พี่บอกกันด้วยนะครับผมสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Lord Easy กันอย่างเช่นเคยนะครับผมวันนี้ครับมาอยู่ในเกม Free Fire กันอย่างเช่นเคยนะครับก็วันนี้นะครับทุกคนครับเกม Free Fire นะครับมีโค้ดอัปเดตมาใหม่นั่นเองก็โค้ดนะฮะเพิ่งอัปเดตมาล่าสุดวันนี้เลยก็จะมีในส่วนของโค้ดสกินปืนแบบถาวรครับผมแล้วก็โค้ดท่าทางครับแล้วก็จะมีในส่วนของโค้ดกระเป๋ากันด้วยนั่นเองนะครับผมทั้งหมด3โค้ดนะฮะถ้าใครนะครับอยากได้โค้ดนี้นะฮะก่อนอื่นเลยกดไลค์คลิปให้พี่ก่อนเลยนะครับถ้าไม่กดไลค์ให้พี่ก็ไม่แจกโค้ดให้นะครับผมนะครับกดไลค์กันเลยถ้าน้องๆกดไลค์แล้วเดี๋ยวเราแจกโค้ดกันนะครับแต่นะฮะก่อนเราจะแจกโค้ดกันนะครับพี่ขอแจ้งกิจกรรมนิดนึงในคลิปนี้นะพี่จะมีการแจกเพชร 1,060 เพชรครับจำนวน10รางวัลนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีการแจกในส่วนของเป็นแพ็กเกจครับเป็น2แพ็กเกจตัวละครนะฮะในส่วนของเป็นอโลกนั่นเองนะครับจำนวน10แพ็กเกจนะครับราคา 1,999 เพชรนะครับผมก็จะได้ทุกอย่างของตัวละครนี้เลยนะครับได้ทั้งชุดนะฮะแล้วก็ตัวละครนั่นเองนะครับได้ครบเลยนะฮะโอเคนะฮะแล้วก็จะมีการแจกในส่วนของเป็นสกิปปืนเป็นแบบถาวรครับผม1กระบอกครับสามารถเลือกรับได้เลยนะฮะอยากได้กระบอกไหนบอกพี่มานะครับพี่จะทำการจัดส่งไปให้นะครับผมแล้วทุกกระบอกเลยนะครับที่มีอยู่ในนี้นะครับไม่ว่าเป็นแบบใหม่หรือว่าแบบเก่าได้หมดเนาะนะครับโอเคแล้วก็พี่จะมีการจัดส่งของขวัญให้น้องๆนะครับที่คอมเมนต์ UID ในคลิปนี้นั่นเองนะครับใครคอมเมนต์ UID ในคลิปนี้ก็รอรับของขวัญได้เลยนะครับพี่จะทำการจัดส่งไปให้นะครับผมถ้าทุกอย่างเลยนะครับที่มีอยู่ในนี้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเป็นชื่อนะหรือเป็นท่าทางนะหรือเป็นในสองชุดก็แล้วแต่นะครับได้หมดนะครับโอเคนะฮะแล้วก็พี่มีกติกา4ข้อนะครับสำหรับการรับของรางวัลพวกนี้กติกาข้อแรกกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นั่นเองนะครับแล้วก็กติกาข้อที่2กดติดตามกดกระดิ่งช่องของผมนั่นเองนะครับแล้วก็ข้อที่3ครับคอมเมนต์เหตุผลว่าทำไมถึงอยากได้นะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายคอมเมนต์ชื่อ Facebook แล้วก็ URL ของตัวเองไว้นะครับง่ายๆนะฮะ4ข้อนะครับสำหรับกติกานะครับอย่าพลาดนะฮะโอเคแล้วก็เดี๋ยวพี่พาดูโค้ดกันว่ามีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับโค้ดนะฮะสำหรับสกินปืนรอบนี้จะเป็นกระบอกเดียวเนาะจะเป็นในส่วนของ M104 นะเป็นลูกซอง Apocalypse นั่นเองนะครับบวกดาเมจไม่ได้บวกดาเมจนะฮะเป็นบวกอัตรายิง2ลบแมกกาซีน1แล้วก็บวกความเร็วรีโหลด1นะครับอันนี้เนาะอันนี้เลยนะครับโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็นะครับผมจะมีในส่วนของเป็นกระเป๋านะฮะกระเป๋านะสำหรับกระเป๋าของเราจะเป็นในส่วนของกระเป๋าพี่หลามนะครับใบนี้เลยนะฮะไหนเอ่ยนี่เลยนะครับเป็นกระเป๋าพี่หลามนะครับก็ท่าทางนะครับเป็นในส่วนของท่าทางนี่เลยครับเบบี้ชาร์กนะครับประมาณนี้นะครับผมสำหรับ3โค้ดที่ว่ามานะครับผมโอเคนะฮะก็เดี๋ยวนะฮะสำหรับโค้ดตรงนี้นะถ้าอยากได้กันก็อย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบนะครับเดี๋ยวพี่จะแจ้งว่าโค้ดอยู่ตรงไหนก็รอดูคลิปนี้ไปเรื่อยๆนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวตอนนี้ขอพาไปอัปเดตเกมก่อนก็แล้วกันว่ามีอะไรกันบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะฮะที่อัปเดตมาจะเป็นในส่วนของนี่เลยนะครับเป็นชุดใหม่นะนี่ก็เป็นชุดอะไรเนี่ยเป็นชุดเซตเซเลอร์เซอร์ไวเวอร์นะฮะเซอร์ไวเวอร์นะครับผมนี่เลยนะก็เฟี้ยวดีนะก็เป็นชุดออกแนวนักเรียนแต่ว่าเสื้อถ้าเสื้อมันไม่มีไอ้ตรงแขนนี่สวยมากจริงๆนะครับมันจะสวยมากกางเกงเหมือนกันแต่รองเท้าได้อยู่มั้งรองเท้าคล้ายๆไอ้นั่นอยู่นะฮะก็หัวมันไม่ค่อยสวยนะเซตนี้นะพี่ไม่ค่อยชอบนะครับแล้วก็นะครับผมจะมีในส่วนของเป็นเนี่ยอันเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นไหนเอ่ยพี่นี่เป็นคอลเลคชันนะฟรีฟาคอลเลคชันนะครับอันนี้ก็บัตรสร้างห้องคูณ10สูงสุด 100,000 บาทนะเนี่ยสมทบทุนอ๋อเป็นสมทบทุนนะฮะอันนี้ก็แนะนำให้ซื้อกันแล้วก็อันนี้นะครับแถมฟรีคืออะไรเนี่ยเอสยาพาร์ฟรีไฟอะไรเนี่ยภาพถ่ายกรุ๊ปช็อตฉันต้องการแคปชั่นฉันต้องการไอ้นี่มันคืออะไรอ่ะเป็นฉันต้องการบัตรเซตอาพาร์ตมันคืออะไรเป็นคือยังไงวะมันคืออะไรวะเนี่ยจำหน่ายวันที่18เมื่อวานเนาะตอนนี้ก็เนี่ยพี่ไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรตรงนี้นะครับถ้าก็งงอยู่เซตอาร์พับมันคือรูปถ่ายอะไรนะครับช่างมันนะครับผ่านไปก่อนน้องค่อยซื้อนะครับแล้วก็จะมีของนี่เลยนะฮะเป็นหยุดเวลาลาคอลเลคชันโครโนนั่นเองนะครับนี่นะก็อันนี้กระเป๋านะกระเป๋าไอวอนนะครับแล้วก็มีแกนวาร์ปพกพานะครับแล้วก็มีโครโนบอร์ดนะครับนี่พี่ก็ได้มา3อย่างแล้วเดี๋ยวเรามาสุ่มกันเล่นนิดดีกว่านะครับ300เพชรไปนะครับ10ครั้งก็300เพชรก็ราคาไม่แพงมาก
อีกครั้งนึงได้แล้วนะฮะเย้โอ้โหออกยากนะพี่บอกก่อนเลยว่าคอลเลคชันนี้ออกยากนะตอนพี่แบบแอบซุ่มเล่นๆคือออกยากมากตอนนี้กระเป๋ามันใช้30ถ้ากระเป๋าไม่ค่อยเท่อะสุ่มให้อีกครั้งนึงนะครับสุดท้ายบึ้มเกลือฮะแล้วก็สำหรับโทเค็นนะสามารถมาแลกตรงนี้ได้เนาะนี่เลยเห็นไหมใน25นะครับนี่นะฮะก็เป็นกระเป๋านะโคโน่นะครับโอเคนะครับแล้วก็มีไอ้นี่ด้วยนะเป็นสกินปืนนะฮะเป็นสกินปืนอันใหม่นะครับผมเฮ้ยเสียงอะไรเสียงอะไรอ่ะโออ่ะโอเคทุกคนเราไม่ต้องสนใจเสียงนะปล่อยมันดังขอโทษด้วยนะเพราะอันนี้เขาซ้อมอะไรสักอย่างนะเดี๋ยวเรามาแลกกันต่อนะสำหรับตรงนี้เนาะแลกไปเลยนะครับนี่นะฮะโอเคนะครับแล้วก็อันนี้จะมีเป็นในส่วนของปืน Desert Eagle ด้วยเนาะนะครับเป็น Desert Eagle แล้วก็ก๊อกนะฮะนี่นะแล้วก็แลกเรื่อยๆนะแลกเรื่อยๆเลยไม่น่าจะได้แบบถาวรนะไม่น่าจะได้ถาวรนะได้ยากอยู่นะถาวรพี่บอกก่อนเลยนะฮึบโอ้โหเสียงแต่พี่ก็งุนหงิดนะเสียงเนี้ยนะครับแต่ช่างมันนะครับนะทำไงได้นะได้ยากมากบอกเลยได้ยากจริงนะครับได้ยากแบบยากเวอร์นะครับทุกคนยากมากเนี่ยโอ้ยไม่ได้ถาวรเลยอยากได้ถาวรกระบอกอ่ะถ้าได้ถาวรกระบอกเดี๋ยวพี่อะไรก็ได้นะแต่อยากได้ไอ้เนี่ยไอ้เดสเซอร์ดิเกิลเนาะอยากได้เดสเซอร์ดิเกิลถาวรนะรู้ว่ามันไม่มีถาวรปะในช่างมันเดี๋ยวขอเช็คในกล่องจดหมายก่อนนะในกล่องเนี่ยนะครับไม่มีถาวรนี่นะบอกแม่นยำเนาะคือดีมากบอกเลยโอ้มันไม่ได้ทุกคนเนี่ยโอ้โหเฮ้ยเนี่ยมันจะมีไอเนี่ยนี่มันจะอยู่ในช่องนี้นะไหนเอ่ยนี่เลยนะครับเดดิเกิลนะนี่แมกกาซีนนะบอกแม่นยำนี่ใส่นี่ดีกว่าเฟี้ยวกว่าเยอะมีแสงด้วยนะเป็นของโครโน่นั่นเองนะครับแต่ก็จะไม่มีการนำกลับมาขายในอนาคตเนาะนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของเป็นแพ็กเกจอะไรวะมันเป็นในส่วนของท่าทางนะครับแล้วก็มีบัตรการท็อปอัพนะ1เพชรนะรับเลยนะ1เพชรได้เน้นๆพลชีวิตคนใหม่จากอนาคตโครโนนเองนะตอนนี้คือรอบแรกมันไม่ได้ไงมันบั๊กนะครับแล้วก็จะมีส่วนของสกิลปืนสกิลปืนอันนี้นะครับวิกเตอร์เนาะนะครับโอ้โหแล้วก็จะมีเป็นในส่วนของภารกิจนะล่าข้ามเวลานั่นเองนะครับวันที่17นะถึงวันที่24เนาะนี่เลยไม่ใช่นี้นะครับเป็นอันนี้นะครับนี่อันนี้พี่ก็ได้มาแล้วนะสำหรับชุดตรงนี้เนาะนะครับคือแอบเกลือนิดนึงนะตรงนี้คือเกลือนะพี่บอกก่อนเลยว่าเกลือนะครับอันนี้ก็ไม่ได้นะคู่หูฟอสคิงตรงนี้ก็ไม่ได้นะครับนะครับช่างมันโอเคนะครับก็ปล่อยมันไปนะครับแล้วก็มีท่าทางด้วยเนาะประมาณนี้คือของมันก็ไม่ได้เยอะมากเลยมากนะฮะก็ของแบบก็แอบเฟี้ยวนิดนึงนะครับที่อัปเดตเข้ามาก็มีกิจกรรมเล่นตรงนี้นะ60นาทีได้หลักการ์ดตัวละครเบอร์8นะนี่ก็อย่าลืมไปเล่นกันด้วยนะครับแล้วก็มีตรงนี้นะฮะเก็บโทเค็นนะอันนี้ก็สามารถรับเปิดตรงนี้ได้เลยนะครับแต่พี่มีแล้วนะครับแลกไม่ได้แล้วนะครับโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็เนี่ยมีภารกิจอีก7วันของโครโน่ด้วยนะครับนี่ล็อกอินรับบัตรเปลี่ยนชื่อฟรีเลยนะครับเห็นไหมนะครับคือบอกเลยกิจกรรมของคริสเตียโนโรนัลโดตรงนี้นะครับมีแต่กิจกรรมเฟี้ยวๆนะครับพี่รำคาญเสียงอ่ะพี่รำคาญเสียงแทนน้องๆมากเลยนะตอนนี้ปึ๊บ10อันอ่ะชึบเย้เย้ได้กางเกงนะฮะได้กางเกงแล้วก็อันนี้มา3อันเนาะได้แล้วว่าได้เนี้ยวได้หมดเนี้ยวที่เหลือก็อีกขาดอีก7อันก็ได้ครบแล้วอ่ะนะครับแล้วก็มีแบบธรรมดานะตรงนี้ไม่จำกัดด้วยเนาะนะครับก็แอบดีก็คือดีอ่ะนะครับแล้วก็ตรงนี้นะมีอันนี้วันที่เท่าไหร่ไม่แน่ใจนะครับไอ้ที่เขียนว่า coming soon เนี่ยนะครับก็ช่างมันนะครับก็กิจกรรมก็ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็สำหรับเต็มโค้ดของเรานะอยู่ด้านล่างคอมเมนต์เลยใต้คอมเมนต์ปักหมดครับพี่ปักหมดไว้เรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมเอาไปเติมกันด้วยนะครับผมก็นะสำหรับคลิปนี้นะไม่มีกิจกรรมอัปเดตอะไรมามากแล้วนะครับตอนนี้ก็หมดแค่นี้นะครับแล้วก็อันนี้อีก35ชั่วโมงนี้มันเพิ่มตรงนี้คูณ100อ่ะสมมุติดูนิดนึงปึ๊บเห็นมั้ยแค่นี้ก็ได้แล้วฮึบนะครับก็ประมาณนี้เนาะสำหรับในส่วนของกิจกรรมตรงนี้แล้วก็อันนี้พี่น่าจะเอาเป็นอันนี้เก็บไว้นะนี่นะครับนี่โอเคปึ๊บหมุนให้หมุนอีก99แล้วก็9 2แล้วก็93แล้วก็9 4แล้วก็9พอนะครับพอนะครับผมโอเคนะประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมสำหรับกิจกรรมวันนี้ขอไม่เอาเนาะสำหรับในสองชุดผู้หญิงตัวใหม่ตัวนี้นะแต่ว่าอาจจะเอาคลิปหน้าคลิปนี้ไม่เอานะครับโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้ครับพี่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ครับบ๊ายบายกับทุกคนวิวปิ้วก็อย่าลืมไปเติมคอมเมนต์กันด้วยนะครับผมด้านล่างคอมเมนต์เลยบ๊ายบายปิ้วไปแล้วรำคาญเสียงมากยาฮูนี่เยโดนี่โบยาเย้
โอ้แย่